วันนี้ผมงานงอกนิดหน่อยครับเนื่องจากโดนมิจฉาชีพโกงเงินครับมิจฉาชีพที่หลอกขายสินค้าในโลกออนไลน์ปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่มันนานมากๆแล้วมันอยู่คู่กับโลกออนไลน์การขายของบนโลกออนไลน์มันนานมากๆตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันและจะมีอีกต่อไปและการเอาผิดของคนประเภทนี้มิจฉาชีพเหล่านี้ก็เอาผิดได้ยากครับไม่ใช่ว่าหาตัวจับยากนะแต่กระบวนการบางอย่างที่ประเทศเราเรียกว่ายุติธรรมมันเข้าถึงยากมากกว่าที่เราคิดครับไหนจะต้องไปแจ้งความแล้วก็เรื่องเงียบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นคือป้องกันไว้ก่อนถึงแม้ว่าวิธีการของผมจะป้องกันได้ไม่ 100% แต่ก็ยังดีกว่าไม่ป้องกันอะไรเลยแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงล่ะในการที่จะเช็คว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยเขาหลอกเราหรือเปล่าก่อนที่เราจะโอนเงินให้เขาเนี่ยเราจะเช็คยังไงหรือแม้กระทั่งเก็บเงินปลายทางเพื่อนๆอาจจะบอกก็เก็บเงินปลายทางมีนะฮะเก็บเงินปลายทางเราจ่ายเงินปุ๊บเปิดพัสดุอ้าวนี่มันก้อนหินนี่วามีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเก็บเงินปลายทางมันก็ไม่ได้ 100% หรอกครับเราอาจจะจ่ายเงินเพื่อซื้อก้อนหินก้อนหนึ่งก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเริ่มแรกเลยครับต้องเช็คก่อนพอเราพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายแล้วเขาให้โอนเงินตามชื่อบัญชีนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาใช้ชื่อจริงเป็นชื่อของ Facebook หรือ LINE หรือเปล่าแต่ชื่อบัญชีโอนเงินอันนี้คือของแท้แน่นอนเมื่อเราได้ชื่อบัญชีโอนเงินเรียบร้อยแล้วเราอาจจะเอามาถามในกลุ่มก็ได้ในกลุ่ม Facebook หรือกลุ่มที่เราได้ตั้งเอาไว้แล้วมีผู้คนที่เขาอยู่ในแวดวงในกลุ่มนั้นๆเนี่ยอาจจะพิมพ์เพื่อขอเครดิตก็ได้ยกตัวอย่างอันนี้ฮะเห็นไหมฮะขอเครดิตคนนี้หน่อยชื่อนั้นชื่อนี้ในกลุ่มของเราเนี่ยเขาก็จะช่วยกันดูครับว่าอ๋อคนนี้เคยหลอกใครไหมคนนี้ส่งของจริงหรือเปล่าถ้ามีคนบอกว่าอ๋อคนนี้ส่งของจริงของแท้แน่นอนเราก็สบายใจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีคนที่เคยประสบปัญหาว่าเคยโดนคนนี้หลอกเขาจะจำได้แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยคนนี้หลอกยังไม่เคยส่งของเลยหลอกลวงแน่นอนอันนี้เราก็ต้องชั่งใจแล้วอ่ะเราจะพร้อมที่จะโอนซื้อสินค้ากับคนนี้หรือเปล่ากับอย่างที่2ครับนั่นก็คือเอาชื่อไปเซิร์ชใน Google ยกตัวอย่างเช่นผมมีคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะปิดแค่2พยางค์สุดท้ายของนามสกุลแล้วกันเพราะว่าถือว่าผมไม่ขอประจานแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้คนคนนี้ไปทำเรื่องไม่ดีกับคนอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นคนนี้ครับคุณธีรพงษ์อาจตึ๊ดพอเราเอาชื่อมาเซิร์ชอ่ะสมมติเราเอาชื่อมาเซิร์ชแล้วว่าเฮ้ยคนนี้เคยมีประวัติหรือเปล่าพอพิมพ์เข้ามาปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะโชว์เด้งขึ้นมาตั้งแต่หน้าแรกของ Google เลย Google เนี่ยถ้าเกิดเราทำอะไรบางอย่างเข้าไปเนี่ยมันจะติดอยู่ตลอดไปนี่ครับเห็นไหมยิ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Backlist Seller นะฮะคลิกเข้าไปเลย Backlist Seller เนี่ยเขาจะรวบรวมรายชื่อมิจฉาชีพซึ่งคนที่ชื่อธีรพงษ์อาจจุดคนนี้เนี่ยเคยมีประวัติเหมือนกันครับนั่นก็คือโอนเงินแล้วแต่ไม่ยอมส่งพระเครื่องไปให้แล้วคนคนนี้ก็มาหลอกลวงผมด้วยนะฮะผมเสียค่าโง่ไป600บาทเนื่องจากผมไม่ได้เช็คตรงนี้ก่อนอันนี้คือความผิดพลาดของผมเองพอฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆอาจจะบอกว่าก็ไปแจ้งความสิแจ้งความแล้วไงครับเพื่อนๆคิดว่าเขาจะทำอะไรต่อล่ะฮะก็แค่บันทึกประจำวันเฉยๆเพราะถ้าเกิดแจ้งความแล้วมันได้ผลจริงๆคนคนนี้เขาคงจะโดนจับไปตั้งนานแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกครับที่เคยประสบปัญหาเหล่านี้ในอดีตไม่ใช่อย่างแน่นอนลองเข้ามาดูได้นะฮะใน Backlist Seller แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะพิมพ์จะเข้าไปดูตรงไหนเซิร์ชหาใน Google เลยครับ Google เนี่ยพิมพ์เข้ามาปุ๊บมันโชว์มาหมดเลยมันจะมีคนพูดถึงครับคนที่เป็นเหยื่อคนที่เป็นผู้เสียหายเขาจะมาพูดถึงไม่ว่าจะเป็นพูดถึงใน Facebook พูดถึงในพันทิปหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะโชว์ขึ้นมาทันทีทันใดเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเช็คก่อนว่าคนคนนี้เป็นมิจฉาชีพหรือไม่ชื่อตาม Facebook เราไม่รู้ว่าเขาใช้ชื่อจริงหรือเปล่าแต่ชื่อบัญชีการโอนเงินอันนี้ของแท้แน่นอนแต่วิธีการนี้ก็ไม่ได้ป้องกันได้ 100% นะฮะถ้าสมมุติว่าคนแรกที่ถูกโกงคือเราอาจจะค้นหาใน Google ไม่เจอก็ได้เพราะเราเป็นคนแรกที่โดนไงแต่ว่ามันก็ป้องกันได้ประมาณ 90% เลยนะที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรอันที่1เลยก็คืออยากจะบอกให้พี่น้องที่ติดตามผมเนี่ยได้รับทราบว่าคนที่ชื่อธีรพงษ์อาจจุดเนี่ยเป็นมิจฉาชีพนะต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดคิดอยากจะซื้อสินค้ากับเขา
ขาใช้ชื่อบริษัทในการติดต่อกับผมบริษัท RP Exter จุดภูมิลำเนาอยู่ที่ลพบุรีพอผมเข้าไปดูในโปรไฟล์ Facebook เขาปุ๊บมันเปิดไม่ได้มีแต่ปุ่มให้ติดตามเปิดเข้าไปดูในโปรไฟล์ไม่ได้ไม่เห็นหน้าในรูปอื่นนอกจากรูปที่เป็นโปรไฟล์ของเขาไม่มีรูปครอบครัวไม่มีการเคลื่อนไหวใน Facebook อันเนี้ยพึงสังวรไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพซึ่งคนคนนี้เป็นมิจฉาชีพจริงๆเพราะไม่ใช่ผมคนแรกครับที่โดนเห็นไหมมีหลายคนเลยครับที่โดนบางคนโดนกันเป็นหมื่นผมเนี่ยโดน600ไม่เป็นไรหรอกครับก็ให้เขามีความสุขในตัวเงินที่โกงของผมไปแล้วกันส่วนเรื่องกรรมเรื่องเวรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็ต้องชดใช้กันไปตามภพตามภูมินะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนั่นก็คือใครที่คิดจะโกงคนอื่นอันนี้ต้องพึงระวังไว้ให้ดีนะฮะเพราะการที่เราโกงเขา1ครั้งชื่อของเราจะติดหน้าแรกของ Google ตลอดไปแบบคนคนนี้คนจิรพงษ์เนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าต่อไปในอนาคตเราต้องการจะเป็นพ่อค้าแม่ขายบนโลกออนไลน์เครดิตเราเสียทันทีจะไม่มีใครกล้าที่จะดีลงานกับเราจะไม่มีใครกล้าที่จะโอนเงินกับเราหรือแม้กระทั่งจะให้เก็บเงินปลายทางเขายังไม่กล้าเลยเพราะเขากลัวว่าคุณจะส่งก้อนหินโง่ๆเอาไปให้เขาเครดิตเสียมหาศาลเลยนะฮะถึงแม้ว่าเราจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นองคุลิมานกลับใจมันก็ไม่สามารถกลับใจได้เพราะ Google ยังคงตราหน้าคุณว่าคุณเป็นมิจฉาชีพตลอดไปปิดประตูตายเลยฮะการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ปิดประตูตายคุณไม่สามารถที่จะทำงานสุจริตได้เลยบนโลกออนไลน์และถ้าเกิดว่าบริษัทห้างร้านหรือหน่วยงานราชการเขาเอาชื่อคุณไปเซิร์ชใน Googleมันก็จะโชว์แบบนี้มีผลต่อการพิจารณารับสมัครงานเช่นเดียวกันปิดประตูตายครับไปเป็นลูกจ้างคนอื่นเขาก็ไม่กล้ารับเพราะกลัวเราจะไปโกงเขาเพราะกลัวเราจะไปขโมยของเขาจะทำธุรกิจส่วนตัวแบบสุจริตก็ไม่ได้เพราะโลกออนไลน์ก็ตราหน้าคุณณวันนี้เราอาจจะยังคงโกงคนอื่นได้แต่อีก5ปีอีก10ปีอีก20ปีถึงแม้ว่าคุณจะกลับเนื้อกลับตัวแล้วกลับใจแล้วแต่ถ้าเกิด Google ยังคงค้นหาชื่อคุณแล้วมันขึ้นแบบนี้จะมีใครกล้าที่จะดีลงานกับคุณไหมล่ะคุณต้องเปลี่ยนชื่อคุณต้องเปลี่ยนนามสกุลแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วมีนักสืบออนไลน์เขาไปเซิร์ชหาได้ว่าตัวคุณคนนี้เดิมชื่อนั้นเดิมชื่อนี้จบครับทุกอย่างปิดประตูตายหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าทำยุคนี้สมัยนี้มันหาอะไรอะไรง่ายมากๆครับและสิ่งสุดท้ายครับที่ผมอยากจะขอร้องให้ผู้ดูเนี่ยทำเพื่อผมหน่อยนั่นก็คืออยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้กดไลค์กดแชร์เพื่อบอกเล่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจครับว่าคนที่ชื่อธีรพงษ์อาจจุดๆเนี่ยเขาเป็นมิจฉาชีพเพื่อนพ้องพี่น้องหรือญาติของเราจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพผู้นี้ขอให้กดไลค์หรือยอดวิวเนี่ยให้มันมากกว่า600มันจะได้คุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่ผมได้เสียไปให้กับผู้ชายคนนี้ขอความร่วมมือด้วยนะครับและผมหวังว่าคลิปวิดีโอของผมคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ดูผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ไอเดียในด้านของการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์หรือการทำธุรกิจการปิดการขายหรือไอเดียต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจนะครับก็สามารถเข้ามาชมในแฟนเพจของผมได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ส่วนคนที่ผมเอามาทำเป็นเคสสตัดดี้นะครับคุณธีรพงษ์อาจจุดๆเนี่ยถ้าเกิดจะฟ้องร้องผมว่าผมประจานนะฮะผมยินดีเราจะได้พบกันสักทีผมจะได้แจ้งความจับคุณในด้านของการช่อโกงประชาชนด้วยหวังว่าเราจะได้พบกันนะฮะแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ